สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันโพสต์คิดหนักตั้งแต่เข็มแรกแอบมองหน้าลูกภรรยาเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตกับภรรยาชาวเกาหลีมะม่วงเรือพักยอนชอนและลูกชายสุดที่รักของทั้งคู่อย่างน้องโรฮาถ้าใครที่ติดตามจะเห็นความน่ารักของ3คนพ่อแม่ลูกออกมาบ่อยๆแถมล่าสุดอ้วนยังได้รับวัคซีนแล้วด้วยงานนี้เจ้าตัวยังสารภาพอีกว่าก่อนฉีดวัคซีนนั้นคิดหนักมากๆแอบมองหน้าลูกหน้าภรรยาโดยวัคซีนที่อ้วนได้รับเป็นไฟเซอร์ซึ่งอ้วนได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเล่าบรรยากาศในวันนั้นว่าแฮชแท็กเรื่องเล่าหลังได้ฉีดวัคซีนหลังจากที่ลงทะเบียนรับวัคซีนไว้เมื่อเดือนที่แล้วตามคิวจะได้ประมาณปลายเดือนสิงหาแต่ในทุกๆวันก็จะมีข้อความส่งเข้ามาให้คนที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับวัคซีนแทนคนสละสิทธิ์และวันนี้ก็กดรับเหมือนที่กดทุกๆวันแต่วันนี้ดันกดติดเฉยพอมาถึงคลินิกไม่มีคนเลยการจัดระบบการฉีดที่นี่ดีมากการฉีดเขาก็ให้คุยกับหมอและหมอก็บอกว่าคิดดีๆนะมีคนตายเพราะฉีดวัคซีนด้วยนะอาจจะอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเลือดอุดตันที่สมองหัวใจทุกคำพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราแน่ฟังแล้วก็เลยถามหมอว่าพูดแบบนี้เปลี่ยนใจไม่ฉีดดีกว่าไหมหมอก็บอกว่าลองคิดดูดีๆอีกทีแล้วกันหลังจากคุยกันสักพักก็เลยถามหมออีกครั้งสรุปคือฉีดหรือไม่ฉีดหมอบอกว่าต้องฉีดก็เลยได้ข้อสรุปเอาวะฉีดเป็นฉีดพอเข้าไปฉีดทุกอย่างดูเร็วมากถ่ายรูปแทบไม่ทันเลยวัคซีนที่ได้วันนี้เป็นไฟเซอร์นะครับใครเคยฉีดตัวนี้มีอาการยังไงบอกหน่อยครับหมอคู่จนกลัวไปหมดมองหน้าลูกกับภรรยาแล้วก็กลัวตัวเองจะเป็นอะไรไปนะครับhashtag วัคซีนเข็มแรกแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าประเทศที่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาประชาชนของเขาได้ไฟเซอร์กันหมดเลยนะครับตัดภาพมาที่นี่เท่านั้นแหละวัคซีนหายฮ่าๆๆอีกท่านบอกว่ายินดีด้วยค่ะต่างจากไทยมากที่บ้านยังไม่ได้รับวัคซีนกันเลยลงอะไรไปเลื่อนหมดอีกท่านบอกว่าไฟเซอร์ดีค่ะอยู่สวิตฉีด2เข็มห่างกัน6อาทิตย์ไม่มีอาการอะไรเลยอีกท่านบอกว่ายินดีด้วยค่ะได้ไฟเซอร์ด้วยอีกท่านบอกว่าไฟเซอร์ยังพูดขนาดนี้เลยอีกท่านบอกว่าโหหมอโหดมากถ้าพูดงี้ที่บ้านเรางานเข้าแน่ๆขอให้ปลอดภัยนะครับเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ